้ที่บุกตรวจวิลล่าหรูนายทุนจีน52หลังสร้างบนที่ลาดจันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกลางเกาะสมุยจ่อนำเนินคดีเจ้าของวิลล่าเข้าข่ายความผิด3พ.ร.บ.หลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เดินทางมาร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากมีการร้องเรียนว่าสภาพพื้นที่บนเกาะสมุยมีการก่อสร้างในพื้นที่ลาดชันฝ่าฝืนกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายควบคุมอาคารเปิดให้บริการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดวันนี้ชุดแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของทัพภาคที่4กอรมน.ภาค4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เขาเฉวงน้อยตำบลบ่อผุดพบว่ามีการสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่ลาดชันสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด2แห่งจำนวน52หลังซึ่งทั้งหมดสร้างอยู่บนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์นส3ก8แปลงจำนวน19ไร่ซึ่งมีทั้งอาคารที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการขอสร้างพันเอกดุสิตเกษรแก้วหัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าวิลล่านี้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันและพบว่ามีความผิดทั้งในเรื่องของการไม่ขออนุญาตก่อสร้างทั้งอยู่ในพื้นที่ลาดชันสูงเกินกว่า140เมตรและอื่นๆอีกหลายข้อและถ้าจะเช่าห้องพักจะต้องโทรไปจองกับเจ้าของวิลล่าที่อยู่ต่างประเทศและโอนเงินค่าเช่าก่อนที่จะเข้าพักได้เบื้องต้นเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของวิลล่า52หลังตามพ.ร.บ.โรงแรมพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมและพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร